สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือจะมาคุยกันก่อนดูดูนพาร์ทซึ่งบอกได้เลยครับช่วงนี้นี่ดูนเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็มีแต่ดูนไปที่ไหนก็มีแต่ดูนแม้กระทั่งเปิดหน้าชอ,อกูเองมีแต่ดูนเออขนาดอะไรวะดูคลิปตัวเองเอ,อ๊ะทำไมมันเซิร์ชด,ดูสปอร์ตเวิร์พิมชื่ออ่ะดูนมาก่อนเลยเฮ้ยอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะมา ดูพูดพูดคุยกันนะว่าไอ้ดูนพาร์ททูนี่เราจะเจออะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยขอเท้าความก่อนดูนพาร์ทหนึ่งผมมารู้จักไอ้ครั้งแรกนี่ก็คือรู้จักดูนครั้งแรกนะคือมันจะมีอ่าคลิปคลิปหนึ่งอ่ะมันเป็นของฝรั่งแบบที่มันจะเอาสับประหลาดโอเวอร์ไซส์มาเที่ยวกันอ่ะแล้วมันจะมีสับประหลาดอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวหนอนไอ้ตัวหนอนนี่มันจะเป็นตัวหนอนจากดูนซึ่งมันเป็นหนังเมื่อปีพันเก้าร้อยเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง ผมก็ดูเอ้ยไอ,อ้นี่มันเรื่องอะไรวะเอ้มันมีตัวหนอนด้วยตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นสงครามระหว่างไอ้คนมันไปตีกับตัวหนอนอวกาศตอนแรกนะไปไป,ไปมามา,มาเฮ้ยเป็นสงครามอวกาศนี่ว่าแล้ว,ลวประจวบเหมาะกับว่าช่วงนั้นนะครับได้ดูอ่ามันจะมีแบบดูนี่กําลังจะแบบเริ่มถ่ายทาพอดีผมรอเลยเรื่องนี้แล้วผมตั้งใจนะครับที่จะไปดูว่าไอ้มันเป็นยังไงตอนนั้นนี่แบบถึงขั้นรู้ว่ามันจะเพิ่งรู้ว่ามันประกาศสร้างนะยังไม่ได้ดูตัวยงตัวอย่างเลย นะครับตัวอย่างนี้ยังไม่เปิดเผยผมก็แบบตั้งใจที่จะแบบไม่ศึกษาเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพอได้ไปดูดูพาร์ทหนึ่งพอมันเข้าฉายจําได้เดี๋มันน่าจะเป็นเดือนตุลาคมของปี2021หรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าอ่าผมจําได้เลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นวันเดียวกับที่แมนยู แมนยูนะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูล5-0เออจำได้เหมือนเหมือนคุ้นคุ้นว่าไอ้วันที่มันมันไอดูวันที่ผมไปดูดูนะ่ะมันจะเป็นวันที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูล5-0มันคุ้นคุ้นนะครับแต่ว่าอ่ก็เป็นประมาณนี้แหละก็คือว่าผมได้ดูดูนพาร์ทวันนะครับโดยที่ไปแบบมึนมึนงงงงนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเออ ในเดือนนี้ถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องมันจะดูเรื่องอะไรเดือนตุลาคมผพก็บอกว่าอางั้นดูดูแล้วกันอ่ะตอนนั้นจําได้มีหนังมาเวลด้วยแต่ผมผมไม่ดูอ่ะไม่ดูน่าเบื่อมาดูดูดีกว่าสุดท้ายเลือกมางงแกกเออดูปึ๊บพอพอเข้าใจบ้างแต่ก็ดูงงงง,งนิดนึงอ่ะดูเหมือนกับว่ามันมันมันจะสุดมันก็ไม่สุดนะครับสำหรับดูพาร์ทวันแต่พอผมได้ดูอ่าซ้ํา ก็คือตอนนั้นออกลงมาแล้วแล้วมันก็แบบลงสตรีมมิ่งแล้วทางดูนเนี่ยผมก็ได้ดูซ้ํานะครับดูดูดซ้ําพบก็คือว่าหลังจากที่ผมดูเสร็จนะครับผมก็เริ่มมาศึกษาเรื่องราวเลยมาแบบมาอ่านหนังสือมาแอบว่ามันเป็นยังไงมายังไงแล้วก็ไปดูซ้ําอีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าพอดูซ้ําเอ๊ะไอเนื้อเรื่องดูนพาร์ทวันเนี่ยมันเฉลยหมดเลยนะเออเนื้อเรื่องนี่คือถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับผมแนะนำให้ไปดูดูนพาร์ทวัน ซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ไม่จะเป็นต้องอ่านนิยายมาก่อนก็ได้ก็คือแบบไปดูดูนพาร์ทวันอะซ้ําได้หลายรอบเลยคุณคุณจะเข้าใจเองว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงครับก็คือเนื้อเรื่องนี่ทุกปมทุกประเด็นมันเฉลยมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้เฉลยแบบจ๋าจาว่าอะมันเป็นยังไงนะครับมันจะแบบออกมาดูแบบว่าไอตัวละครคนนู้นกล่าวอย่างนี้ไอนี่กล่าวอีกแบบมึงและปรากฏว่าไอทุกคํากล่าวของตัวละครอะที่มันเหมือนจะออกเป็นในคําคําว่ามนโนหรือคําว่ามันคิดไปเองอะที่แบบเอ้ ไอฟังคําพูดในนี <at> น่มันคิดไปเองหรือเปล<ะ>่าว่าไม่รู้ไอเรื่องที่มันพูดมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ปากลว่าไอทุกคําพูดในตัวละครในดูนพาร์ทวันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะครับมันไม่มีเรื่องไหนที่แบบว่าอุปโลงข,ขึ้นมาแบบตามความคิดของตัวละครเนี่ยน,ะ,น,ะ,นะก็คือมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไอเรื่องนั้นน่มันเป็นเรื่องจริงคุณไปดูดูนพาร์ทวันซ้ำอีกรอบหนึ่งคุณเอาทุกทุกคาพูดเ่ะของตัวละครเนี่ยลองมาปฏิบัตะเข้าใจเรื่องงาทททั้้หมมดดเเลยยโีี่่่ไจป็นตอง อะไรมากไม่ต้องมาดูสปอยไม่ต้องมาดูอะไรคุณดูดูนพาร์วันได้แล้วปิดปฏิปต่ดทุกคําพูดอะเ <c oughs> ข้าใจหมดเลยนะครับแต่ว่าในดูนพาร์สองนะครับที่มันจะฉายนี่หลังจากที่รอมาอย่างยาวนานร่วมสามปีนะครับเนื่องอันที่จริงมันจะฉายได้แต่ปีก,ก่อนแล้วแต่ว่ามันมีการประท้วงนะครับของนักสแสดงก็เลยไม่ได้ฉายนะครับผมจะได้มันจะฉายเดิมพฤศจิกาแต่มันเลื่อนบ่อยที่หายเลยดูนี่ก็นั่นแหละ ก็ทําให้ได้มาดูในเดือนมีนาคมนะครับโอ้โหแล้วการ,ปรโ,โปรโมทนี่อลังการงานสร้างมันไปคอแล้วกับเกมนูน้นเกมนี้ทั้ง world of t a n k ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับสำหรับดูนี่ผมก็คิดอยู่เอ๊ะมันโปรโมทเดือดมากนะโปรโมทยังเดือดเลยว่าถ้ามันโปรโมทเดือดขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดหนังมันไม่ได้กําไรขึ้นมาเนี่ยทำไงดีวะเออสตูดิโอนี่ร้องไห้เลยครับเพราะว่ามันจ่ายมันสตูดิโอน,น่าจะจ่ายค่าโปรโมทด,ดูจากที่ผมดูนะครับ น่าจะประมาณโอ้สามร้อยสี่ร้อยละสองร้อยสามร้อยล้านอะดอลลารนะ์นะเพื่อว่าอาจจะสี่ร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับจ่ายค่าโปรโมทเลยถ้าเกิดหนังมันไม่ทําเงินในระดับสักแปดร้อยล้านอะผมว่าคืนทุนยากอย,กอยู่นะครับสำหรับดูนแต่ว่ามันจะมีรายได้สําหรับการปล่อยให้สตรีมมิ่งด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าดูนพาร์ททูนะครับทำรายได้สักแปดร้อยล้านนี่ถือว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ดูภาคต่ออยู่นะ เพราะว่าภาคแรกมันทารายได้400ล้านนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงฉายทุกโควิดไงแล้วมันก็ขายในสตรีมมิ่งด้วยนะครับก็คือฉายคู่คู่กันไปเลยนะแล้วู้ิ่มกับครับคุณเดนนิสวิดเนิร์ฟนี่เขาบอกว่าจะทําหนังดูนนะครับ3ภาคก็คือว่าภาคหนึ่งก็คือดูนพาร์ด,ดูนน่ะมันจะมีหนังสือเล่มที่1นะครับมันจะแบ่งออกไป2ภาคแล้วก็จะมีเห็นเขาว่าจะทําภาคที่3ตรงกับหนังสือดูนเล่มที่2ก็คือดูนเมซอานะครับว่ากันว่าจะดัดแปลงเรื่องราวด้วยนะ และเขาก็ตั้งใจที่จะจบซากะพออาเทดิสในเล่มที่สเล่มที่สองเลยนะครับในภาคที่สามนี่ก็คืออันที่จริงผม,ผมก็ผมก็คิดนะว่าอู่ต่อให้ผู้กำกับมันไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าสตูดิโอสตูดิโอ,โอมันอยากจะทําต่อเขาไปหาคนใหม่มาทําก็ได้ไม่เป็นไรลยครับคุณไม่ต้องกังวลว่าต่อให้ผู้กำกับคุณเดนนิสวินเนอร์ฟเขาไม่ทําต่อคุณก็ไปเอาคนใหม่มาแค่นั้นแหละไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับส,สตูดิโอถ้าเกิดหนังมันทําเงินจริงๆอะนะเขาจะทํายังไงก็ได้อะครับ ก็คือถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทําได้หนังมันทําเงินเรื่อยๆนะมีโอกาสได้ดูถึงชาติหน้าเลยนะครับเผื่อๆอาจจะได้ดูถึงดูนภาค8และดูนนะครับมันยังจะมะีการสร้างภาคซีรีส์ว่ากันว่าเป็นซีรีส์ของเบนเน็ตเชสสุริครับเดอะซิสเตอร์ฮูดนะว่ากันว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าโครงการมันยุบไปหรือ,อยังเห็นมันรุนรุนดอนอยู่ยนะซึ่งเนื้อหาที่เราจะได้เจอในดูนพาร์ททูนะครับถ้าเป็นอิงตามหนังสือนี่ มันจะมีการเมืองแล้วก็มีวิถีชีวิตมีศาสนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันที่จริงมันจะไม่ได้มีฉากต่อสู้แบบตูมตามเยอะแบบว่า20นาที10นาทีสู้ทีแบบอเวนเจอร์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันมันไม่ได้มีอย่างนั้นอย่างเก่งก็ครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งอะสมมติด,ดูนะเปิดมาสู้กันนาทีที่หดูไปสักชั่วโมงหนึ่งมีอีกฉากหนึ่งแล้วก็ไปฉากสุดท้ายเลยตอนจอบอาจจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นในหนังสือมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสู้กันทุกยีนาทีเนี่ยผพะว่ามันน่าจะเพิ่มเรื่องราวครับเพราะอันทีจริงมันน่าจะดัดแปลงเรื่องราวไปจากหนังสือพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าดูติดตามตรงหนังสือเอามาทาเป็นหนังนี่น่าจะแปลกแปกนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบดูแนวหนังแนวการเมืองปรับยาก็อาจจะไม่ชอบดูพาร์ทถูกก็ว่าได้ก็อันนี้ก็เป็นการมโนครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะผมยังไม่ได้ดูแบบไอ้พวกรีวิวอะไรพวกนี้เลย ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดูนพาร์ทก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะดูในระบบ iMac นะครับเดี๋ยวดูดูสอรอบเลยแล้วกันและรอบแรกดูโงธรรมดาก่อนและรอบที่2ไว้มีโอกาสเข้ากรุงเทพแลวจะไปดู iMac เลยนะครับก็ไม่ใช่อะไรละครับพอดีเมเจอร์ให้ตั๋วฟรีมาก็ขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยนะก็สําหรับดูนพาร์ททนะครับคำโปรยที่ผมจะกล่าวในวันนี้ถ้าเกิดต้องดูก่อนว่าคุณจะดูเอาอะไรก่อน ถ้าเกิดว่าคุณดูเอาเนื้อเรื่องนะครับถ้าใครรู้เรื่องนิยายหรือใครเคยดูคดลิปโหสปอยมาแล้วคุณไปดูเลยนะครับเพราะว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันได้ดัดแปลงเนื้อหาจากนิยายไปเลยนะครับซึ่งผมก็ใจความรู้สึกนะแบบว่าคนที่อ่านนิยายมาปุ๊บไปดูหนังเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้วะหรืกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าอย่างไอไม่ต้องพูดเลยอย่างโซโล่เลเวลลิี่งี่ผมอ่านหนังสือมาก่อน พอไปอดูดูอนิเมะก็ยิ่งแทบไม่อยากจะดูเลยก็เรารู้เนื้อเรื่องมาแล้วก็คือแบบผมเป็นสายเสพเนื้อเรื่องไงผมไม่ได้สายเสพอย่างอื่นนะครับแต่ว่าดูเนี่ยบางคนอาจจะเป็นกรณียกเว้นนะแบบว่าดูปุ๊บเฮ้ยเอฟเฟกยอดเยี่ยมฉากต่อสู้นี่แบบไม่ไม่ต้องสวยงามมากแต่มันผิวไหวสวยมันสวยแบบผิวไหวอะ่ะมันไม่ได้แบบสวยแบบภาพสวยอะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะอย่างอย่างฉากตอนที่แม้ว่ามันจะเป็นฉากสั้นๆน่ะได้ดูพันหนึ่งนะครับที่มันสู้กันน่ะ แม้ว่ามันจะไม่ดูไม่อลังการแต่ว่ามันผิวไหวเว้ยมันดูแบบเฮ้ยใช้ได้วะอย่างนี้เลยนะครับดูนพาร์ทผมแนะนำให้ไปดูถ้าหาใครอยู่ดู iMac ดู 4DX ได้ก็ดีนะโดยที่ผมมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับดูนพาร์ทแน่นอนครับโดยซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูนะ เอาไว้ดูมาแล้วผมจะมารีวิวในภายหลังนะครับว่าดูนพาร์ทูมันเป็นยังไงก็รอกันมาอย่างยาวนานะตั้งหน้าตั้งตารอถึงขนาดผมไปศึกษาเรื่องราวผมโปรโมทให้อย่างเต็มที่เลยเน,นี่ยว่ามันจะเป็นยังไงว่าสำหรับดูนพาร์ทูอ่ะก็ขอให้อย่าผิดหวังและที่สําคัญไปสนับสนุนกันด้วยนะครับเผื่อ <c oughs> ว่าจะได้ดูภาคต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าลงทุนค่าโปรโมทระดับนี้ถ้าหนังมันไม่ทําเงินระดับ800ล้านเนะ่ะผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เจ๊งนะเออมีสิทธิ์เจ๊งเลยนะก็ ขอเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับดูนพาร์ททูและก็ทางสตูดิโอวอร์เนอร์บราให้ได้ประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับก็ดูนพาร์ททูสนับสนุนครับ